ินรานวีเอื้อกุลวราวัฒน์ค่ะรับบทเป็นรูน่าค่ะในซุปตา2550ครับสวัสดีครับผมมีนพิรวิทย์ครับรับบทเป็นทาโร่ในซุปตา250ครับพี่เผาเขาเป็นผู้กำกับระดับตำนาน He's the legend bro ชินจ้าบทก็คือเราอยากได้เจนใหม่นี่แหละรุ่นใหม่ที่เหมือนกับว่ามีชื่อเสียงในปัจจุบันแล้วก็ที่มาที่ไปของทั้งเราทั้งเขาอาจจะไม่เหมือนกันประสบการณ์ในชีวิตสภาพแวดล้อมของสังคมหรืออะไรก็ตามการวิธีการทำงานที่เราเคยเป็นในอดีตกับวิธีการทำงานของน้องๆในปัจจุบันวิธีการโปรโมทวิธีการวางตัวอะไรพวกเนี้ยที่ผมคิดว่ามันคือความน่าสนใจของเจเนเรชันแต่เราก็เลยมองหาน้องๆที่ถือว่าใครที่จะมาเป็น2คนนี้ได้เนี่ยช่องก็เสนอมีนกับมิ้นมาเนี่ยซึ่งมีนเขาก็เหมือนกับว่าเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็จะรู้จักเขาเยอะมากอะไรเงี้ยนะครับของมีนตอนได้ยินครั้งแรกก็รับเลยครับไม่ต้องคิดนะเพราะว่าเราว่าการที่ได้ร่วมงานกับซุปตาร์ระดับนี้แล้วรวมถึงรายชื่อนักแสดงคนอื่นๆที่มีนอ่านบทแค่2ตอนมีนรู้เลยว่าแบบถ้าไม่รับเนี่ยน่าจะเป็นความผิดพลาดในชีวิตเลยนะก็ต้องรับเลยแหละก็มีนี่รู้อันนี้เป็นตอนที่แอนยืนอยู่ยืนอยู่ถ้าเริ่มเต้นเราก็ไม่เคยทำงานนะได้ทำงานกับน้องๆรุ่นนี้จริงๆเลยเงี้ยมันก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนไอเดียอะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องด้วยเองก็เหมือนกันมันก็จะมีด้านที่แบบว่าเหมือนกับว่าน้องๆเขาก็ช่วยเราในส่วนที่เขาทำได้อะไรเงี้ยครับสนุกค่ะกัดฟันนะสนุกค่ะสนุกเขาเป็นคนขี้แกงค่ะครั้งแรกเลยที่เจอ first impression ก็เฮ้ยสูงจังเลยวะผมเบรกกระซิบเขาตูมว่าพี่ครับผมต้องเสริมส้นไหมครับเนี่ยเข้าซีนกับมิ้นจะเสริมป่ะไม่เสริมก็ทำงานง่ายนะแรกๆเราก็จูนๆกันเนาะสักระยะหนึ่งด้วยตัวบทด้วยตัวคาแรคเตอร์ที่เราต้องเป็นเหมือนเป็นแฟนกันมาตั้งแต่แรกด้วยก็ต้องทำกันบ้านกันพอสมควรแต่พอยิ่งเล่นยิ่งอะไรเราว่าก็ยิ่งรู้จักกันมากขึ้นยิ่งสนิทกันมากขึ้นน้องมิ้นก็น่ารักน้องมิ้นน่ารักตั้งใจเชื่อป่าววันแรกที่แบบเรียกเขามาคุยเนี่ยมิ้นยังแบบเขินแล้วยังบอกโอเคหรือเปล่าเนี่ยพี่เคนบอกเนี่ยก็ยังกังวลจริงๆก็แอบมีกังวลนะว่าเอ๊ะเขาจะได้ไหมเพราะว่าตัวละครอย่างตัวน้องมิ้นเนี่ยก็จะมีความแบบแอบร้ายนิดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมิ้นก็ทำได้ดีตอนแรกที่บอกว่ากังวลว่าวันที่มิ้นมาเนี่ยมิ้นเขาก็ดูอายๆพี่เคนเขาก็ดูเกรงๆพี่เคนก็ยังแบบว่าหรือว่ามันไม่ใช่คาแรคเตอร์ของเขาเพราะเขาเรียบร้อยเรามองว่าผู้หญิงคนนี้มันจะมีความแบบสบายๆเป็นแบบมันไม่ใช่เป็นผู้หญิงร้ายอ่ะจะแบบสบายๆจนคนก็จะมองว่าแบบเขาคิดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมินก็ถ่ายทอดได้ดีมากก็รู้สึกกดดันหนูไม่รู้ว่าด้วยตัวบทหรือแบบด้วยเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงตอนแรกแต่พอได้อ่านบทแล้วก็โอเคอยู่ค่ะคิดว่าแบบน่าจะผ่านไปได้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพี่เคนพี่แอนเขาเป็นแบบนักแสดงที่เขาแบบโฟล์อะไรเงี้ยเขาแบบมืออาชีพแล้วพอได้เข้าจริงๆก็รู้สึกแบบเขาทำให้เราแบบสบายเวลาแบบเข้ากองเวลาเล่นซีนอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกๆก็อาจจะมีนิดนึงที่ส่วนใหญ่จะเข้ากับพี่เคนเยอะมากๆอะไรเงี้ยก็จะแบบเกรงๆแต่พอแบบเรื่อยๆเริ่มแบบได้พูดคุยเริ่มได้แบบเข้ากันบ่อยๆอะไรเงี้ยเขาก็แบบช่วยได้เยอะมากๆค่ะเปิดมาแล้วก็เริ่มพูดว่าใครพูดก่อนตรงนี้ครับใครพูดพี่ใครพูดก่อนพี่แอนพูดก่อนนะแบบเนี่ยพี่แดงไม่อ่านบทนะมาถามว่าใครพูดเงี้ยแดงนี่แดงทุกตากับแล้วแดงทุกตาเด็กใหญ่ทุกตาใหญ่ไม่อ่านบททั้งคู่เลยเห็นไหมมาชัดพี่ลิวไว้ตรงไหนมาเดินมาพี่ลิวไว้ตรงไหนมาม้าหมุนสนุกมากเลยค่ะตอนแรกคือติดตามผลงานของพี่เคนพี่แอนมาอยู่แล้วแล้วพอได้มาเจอตัวจริงเราดูในละครอ่ะเหมือนชีวิตจริงเขาก็เป็นอย่างนั้นนะคะหมายถึงเขาจะมีการแบบเล่นมุกการแบบแซวการแบ
ต่อสู้กันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบน่ารักมากๆเหมือนเราดูละครตลอดเวลาคือจริงๆมันมีหลายอันเลยที่แบบว่าคือมันเป็นซีนความฝันของผมมาเยอะไองานปาร์ตี้อะไรที่ผมสร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยไปเดินที่ตลาดน้อยมีนู้นมีนี้นั่นนะแต่อันนึงถ้าพูดถึงที่มีความเป็นพระนางจริงมันก็มีอันที่เราทะเลาะมีอะไรแบบสนุกหลายอันนะอาจจะนี้พูดถึงอันความโรแมนติกก็ได้ยกตัวอย่างขึ้นมาก็ปังอุ๋งก็เป็นอันที่ผมชอบมากซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่จริงแล้วคิดเพิ่มมาด้วยนะเป็นไอเดียของเขาด้วยนะเขามีอิทธิพลต่องานผมมากไม่มีเลยคุยกันอยู่เนี่ยแอนว่าเราควรจะมีซีนนั้นซีนนี้หน่อยนะอ๋อแล้วเอาได้เดี๋ยวเรามีหลายซีนเขาไอ้นี่ขึ้นมาเองเรื่องความรักมันเขาจะเป็นในแนวเห็นไหมไอเขาจะเป็นในแนวแบบว่าคือเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับความเท่ความอะไรเขาจะไม่มายุ่งกับผมแต่เขาจะเป็นในอันนี้ถ้าถามแอนเอาแฟนละครแบบตรงๆเลยนะละครเคนเนี่ยมันต้องมีเรื่องรักเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงเราอาจได้แอนแต่ตอนนี้บทเรามา19ตอนละอ่ะเรามาคุยกันดีกว่าว่าเราจะเพิ่มเรื่องรักยังไงดีอันนั้นมันเป็นหน้าที่ของเอนหน้าที่ของเคนไม่ใช่หน้าที่ของแอนว่าเคนจะไปเพิ่มตรงไหนแต่ถ้าให้แอนโยนไอเดียอะไรเงี้ยแอนทําไอแอนโยนไอเดียให้ได้เคนไปคิดมาแล้วกันแค่นี้เค้าบอกผมเงี้ยอะไรวะเหรอเราพูดเหรอเราจําไม่ตกลงเราต้องทําใช่มั้ยก็แล้วแต่เคนนะแต่แอนว่าในมุมของคนดูมันก็น่าจะอิ่มดีถ้าเคนทําตรงนี้ผมก็แล้วผมจะไม่ทําได้ไงผมก็ไปนั่งเครียดเลยนะเวลาพูดอะไรเสร็จเนี่ยเค้าจะแบบเก็บละเครียดเออเนี่ยนั่งเครียดนั่งคิดอย่างเงี้ยก็ต้องคิดไปเพ้อฝันเดินแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่ว่าเออเค้าเดินไปเดินมาเรารู้แล้วเพ้อฝันมาปุ๊บอีกสักอาทิตย์นึงก็ต้องกลับมาเรามีไอเดียแล้วเราเอางานก็เอามาขายเขาอีกว่าเขาจะแอปพรูฟหรือเปล่าก็ต้องเนี่ยเราพอชนิดออกแล้วมันตอนเนี้ยมันมีเงื่อนไขอย่างนี้ละเราว่าเราอาจจะใส่ไปที่เราเจอจุดละน่าจะใส่ไปที่จุดเนี้ยได้เพราะว่าเรื่องอ่ะมันเล่าไอ้แฟลชแบ็กตรงเนี้ยมันเล่าไอ้ตอนที่เราทะเลาะกันแต่ไอ้ตอนที่เล่าว่าไอ้ตอนที่เรารักกันน่ะมันไม่มีมันไปเล่าแต่ตอนที่เราทะเลาะกันเราว่าคนดูอาจจะอยากเห็นก็ได้ไอ้ตอนที่เรารักกันเดี๋ยวเราเพิ่มให้นั้นเออเนี่ยเห็นมั้ยแอนบอกแล้วว่ามันต้องได้จะหัดที่หลังทําอะไรก็หัดฟังแอนบ้างโอ้อันนี้ไม่ใช่แล้วสิ่งที่แอนพูดมีประโยชน์กับเคนเสมอนั่นแหละแอนเนี่ยก็ตั้งใจทํางานให้เคนไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวแอนเอออันนี้พูดจริงประโยคเดียวนี่แหละที่พูดไปเนี่ยพี่เค้าแบบจะมีความกัดๆ กันแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยงุ้งงิ้งตันตลอดเวลามันบทเขาก็จะเขียนส่วนหนึ่งมาจากชีวิตของพวกพี่เขาด้วยเนาะแล้วพอมันเขามาเล่นด้วยกันอยู่ในกองเขาอย่างนั้นมีแกล้งกันมีแบบมันคือชีวิตจริงเหมือนทะเลาะกันอะไรเงี้ยขิงกันบัฟใส่กันอะไรเงี้ยครับไปหลังมากจะไปถ่ายญี่ปุ่นแต่มันไปไม่ได้ไงถูกไหมฮะโควิดเราไปเซิร์ชหาเราว่าได้แล้วเจอแล้วที่แม่ฮ่องสอนเราจะไปทำอันเนี้ยเป็นญี่ปุ่นกันเดี๋ยวเราให้พี่ตุ้นขอคิวไปนะทีนี้มันคิวละครแน่นไงมันก็ต้องเป็นวีคเอนด์พอพี่ตุ้นขอไปแอนไม่ว่าง
พอมาเจอที่กองแอนตกลงไอ้ความฝันที่แอนอย่างตอนนี้แอนและแอนตกลงและแอนไม่ให้คิวเราแล้วมันจะเป็นจริงได้ยังไงนะฮะไอ้ที่เราพูดกันมาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเห็นไหมสงสารเนอะพุ่งกับแอนยุ่งมากเลยเคนตอนนี้แอนเข้าใจแอนอยากทำให้แอนรู้แต่ตอนนี้วิกเอนตรงนี้เดือนนี้แอนไม่ได้ทั้งเดือนเลยไงโอเคได้แอนได้แต่ตอนนี้บทเรามาหมดแล้วนะตอนนี้เราคิดไปไกลมันต้องมีซีนนี้นะก็แต่ไม่ใช่เดือนนี้ไงเคนไม่มีอะไรคือไม่จริงๆเขามีของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแอนเป็นคนแค่บอกว่าแอนเป็นเด็กชอบละครรักๆอะไรเงี้ยเขาก็จะคิดว่าแอนอยากจะเล่นแต่เลิฟซีนรัวลิ้นเหรออะไรเงี้ยบอกว่าใช่อย่างนั้นเว้ยความหมายถึงแบบความรู้สึกรักๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อ๋ออะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจอะไรเงี้ยแต่เขาคิดเขาได้เองหมดจริงๆนะแอนไม่สามารถไปแบบไปแทรกแซงเขาได้ขนาดนั้นหรอกเขาก็เล่าเป็นดราม่าไปอย่างนั้นแหละใส่สีนี่อันนี้แค่ส่วนเนาะมีอีกนี่นะที่เห็นไอ้ตรงนี้นะเราควรที่จะดันมันไปอีกแล้วชอบเลิฟซีนเป็นคนชอบเล่นละครเลิฟซีนสำหรับผมว่าดีเลยนะคืออย่างพี่เคนเขาก็เขียนบทด้วยกำกับเองด้วยเงี้ยเขาเห็นภาพทุกอย่างเราก็มีอะไรเราก็ปรึกษาเขาได้หมดเลยว่าเอ้ยพี่ผมอยากเล่นแบบนี้อยากทำแบบนี้อยากแบบเป็นอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าผมทำแบบนี้ถูกไหมอะไรเงี้ยส่วนของมีนกับพี่แอนเองพี่แอนช่วยมีนไว้ซีนหนึ่งด้วยนะอันนี้เล่าให้ฟังคือเป็นซีนที่เราพลาดเองทำการบ้านหล่นไปนิดหน่อยหมายถึงว่าความต้องการผิดแล้วครั้งแรกที่เราเล่นอ่ะก็ไม่ได้มีใครติดอะไรเสร็จปุ๊บพี่แอนมาสะกิดเราว่าเฮ้ยมีนจริงๆอ่ะซีนเนี้ยน่าจะเล่นด้วยความรู้สึกนี้หรือเปล่าแล้วเราก็เออใช่จริงด้วยเราพลาดไปได้พี่แอนช่วยไว้ครับคือเป็นซีนที่ผมอาจจะชมว่าพี่แอนสวยแล้วเขาก็สวยจริงไงเราก็ชมแบบจริงใจว่าสวยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอะแบ็คกราวด์จริงๆจะซีนก่อนหน้าคือเหมือนกับเราอะชมว่าสวยเพราะว่าเราเล่งเขาสวยแล้วพี่สวยแล้วเออไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราอะพลาดจุดนั้นไปเล็กๆเกือบไปละเกือบผิดพลาดไปแล้วครับพี่แอนมาเตือนไว้ก่อนทันหนูก็มีซีนหนึ่งอยากจะพูดถึงอยู่รู้ใช่ไหมว่าซีนอะไรไม่รู้แหนไม่ต้องมาเป็นก็คือมันเป็นซีนที่แบบว่าเป็นซีนที่เข้ากับพี่เคนนะคะซึ่งเป็นซีนที่สำคัญสำหรับลูน่ามากๆแล้วทีเนี้ยหนูยังเล่นไม่ได้แล้วหลายเทคมากแล้วทีเนี้ยพี่แอนได้พี่แอนมาช่วยพี่แอนก็เรียกมาติวในห้องน้ำเลยค่ะพอออกมาก็คือแบบโฟล์โฟล์ไหมเขาเป็นคนใหม่นะ คือวันนั้นอ่ะเขาก็ถ่ายอะไรเงี้ยเสร็จแล้วปั๊บพี่แอนแบบมินมานี่ไม่ได้มินมานี่ลากแบบลากเข้าห้องน้ำอยู่กัน2คนในนั้นแล้วเราจะไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นสวรรค์เบี่ยงทุกคนทุกคนต้องติดตามซีนนี้นะคะแล้วมิ้นออกมาหัวฟูเลยหัวฟูเลยจับผมกันใหม่สักพักนึงแต่เล่นดีคือมันเป็นซีนดราม่าไม่ใช่ดราม่าอ๋อเล่นได้ผมไม่รู้นะคือตอนเราเคยทำงานกับน้องไงแล้วเราเห็นซีนจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับแอนหรอกอีกซีนนี้ก็เป็นของเขาอะไรเงี้ยแต่พอเราแบบเราก็คิดตัวเองว่าเออในความเป็นผู้หญิงอ่ะมันการที่จะต้องเข้าใกล้ชิดผู้ชายมันทำได้องศาไหนบ้างเราก็เลยไปแชร์ประสบการณ์ของเราว่าถ้าเป็นพี่หันแบบนี้อ่ะมิ้นลองไปดูบางทีเราอาจจะหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองไปทำเรียกเขาไปในห้องน้ำแล้วก็ลองทำให้ดูกันนิดหน่อยเขาก็ไปจัดการตามลีลาเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าก็แชร์ประสบการณ์กันไปอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะฉากเดียวเองนะรู้เห็นเขาเห็นหายไปเท่านานแล้วได้ยินเสียงกรี๊ดอะไรวะเอาเขาทำบ้าแล้วไม่ได้กรี๊ดมีน้องมิ้นกรี๊ดแบบว่าเขินเขินโดนแอนจูโจมโดนแอนจูโจมเข้าไปอะไรเงี้ยน้องตั้งหลักไม่ทันไม่คิดว่าพี่แอนแม่งจะมาอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เราเป็นแนวแบบก็ซัดตรงๆไปเลยจะเสียเวลาเขารออยู่อะไรเงี้ยก็คือมันก็ต้องรีบสอนรีบไม่ใช่รีบสอนรีบแนะนำรีบไปอะไรเงี้ยแค่นั้นเองไม่ใช่เรื่อง acting ค่ะมันเป็นเรื่องจังหวะ blocking บางอย่างเป็น blocking ที่แบบเข้าไปยังไงให้มันดูอะไรอย่างเงี้ยง่ายขึ้นค่ะก็มีความแบบสตันออกมาแล้วสตันนิดนึงอะไรเงี้ยแต่จะไม่บอกว่าเกิดอะไรแล้วก็เป็นซีนอะไรทุกคนต้องติดตามค่ะมีนกับมิ้นซึ่งก็ต้องบอกว่า2คนนี้ก็เป็นคนที่มีของต้องบอกว่าเป็นมีของมีความตั้งใจแล้วคือเหมือนเราพูดอะไรใส่อะไรให้เขาก็จะแบบตั้งใจทำในสิ่งนั้นอย่างมีนเงี้ยให้เขาไปเต้นให้เขาไปร้องคือเขาทำได้หมดเพิ่มความเป็นเด็กนะสำหรับมีนตัวทาโร่มีความเป็นเด็กเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงแต่ว่าก็ยังอยากมีชีวิตวัยรุ่นที่แบบสนุกสนานเป็นเด็กมีความหัวล้านกว่าผมอยู่ประมาณนึงตอนแรกผมอ่านบทผมก็ใกล้เคียงเป็นสิ่งที่เราคิดแต่เราทำไม่ได้แบบ
อย่างเช่นการแบบเถียงพ่วงกับหรือว่าการแบบเล่นเกมในกองทั้งวันแบบจริงเหรอก็ผมอ่านบทแบบในเรื่องคือแบบว่าพี่เคนเดินมาแล้วบอกว่าเฮ้ยทำไมทาโร่ไม่อ่านบทเลยก็ผมอ่านมาหมดแล้วครับผมจำได้เออผมอยากทำมากในชีวิตจริงแต่ทำไม่ได้เพราะว่าใจเรามันก็ยังแบบว่ารู้สึกว่าต้องมีอ่านบทบ้างแล้วก็เล่นแค่ครึ่งวันพอมีโน้ตมันต้องไปทำคาแรคเตอร์ให้มันเด็กขึ้นมีความหัวสมัยใหม่แล้วก็เล่นให้ขาดระหว่างวิธีการทำงานแบบละครแบบเก่าแบบพี่เคนพี่แอนกับการทำงานแบบเราแบบวัยรุ่นรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยฮะที่ต้องไปทำการบ้านเพิ่มมาแล้วก็ความสัมพันธ์ตัวละครของเราด้วยที่สุดท้ายแล้วอ่ะอย่างที่บอกว่ามันเริ่มจากคนที่เป็นแฟนกันมาแล้วอ่ะแล้วมันก็ต้องพัฒนาต่อไปยังไงซึ่งแบบเป็นสเตจที่เราก็ยังแบบไม่เคยมีเหมือนกันดีเลยครับดีเลยครับก็คือตั้งใจมากทั้งคู่เลยมีนเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบคุยถามมีคำถามกับผมเยอะมากก็เหมือนกับว่านัดมันมาคุยเสร็จแล้วก็มีนัดกันมา เขาเรียกว่าอะไรคุยเรื่องแบ็คกราวด์ของคาแรคเตอร์อีกย้อนหลังไปอย่างที่แอนอาจจะบอกว่าด้วยความที่อยู่มันเหมือนกับว่าผมมีสิ่งเนี้ยแล้วผมรู้อยู่ของผมอะแล้วผมก็เอาสิ่งเนี้ยปาใส่หน้าทุกคนอะไรเงี้ยทุกคนก็อาจจะแบบรับได้บางส่วนอาจจะตกไปอะไรเงี้ยเก็บไม่หมดที่พื้นอะไรเงี้ยนะก็มานั่งแบบว่าไล่เรียงกันอะไรเงี้ยพี่เคนโทรมาถามก่อนเริ่มถ่ายช่วงเขียนบทพี่เคนโทรมาถามว่ามีนอยากแต่งงานที่ไหนแบบโอ้ถามเหมือนกันไม่รู้พี่ก็โทรมาแบบถามตรงๆเลยผมก็คิดไม่ออกก็ช่วยคิดหน่อยช่วยคิดหน่อยตอนนั้นเราตอบว่าสวนสนุกเพราะช่วงนั้นดูซีรีส์เกาหลีเออแล้วแบบว่าเขาขอแต่งงานที่สวนสนุกแต่เขาก็โทรไปถามเธอนี่ใช่ไหมใช่เขาน่าจะไปขอแต่งงานกับพี่หน่อยรอบสองก็เล่นผิดตอนนั้นตอบว่าริมทะเลค่ะก็เลยต้องไปถ่ายถึงพัทยาคิวอื่นก็ถ่ายในกรุงเทพว่าแล้วทำไมต้องไปถ่ายถึงพัทยาพอไล่เรียงกันไปวันนั้นก็รู้สึกได้ว่าเออน้องเขาก็เหมือนกับว่ามีความมั่นใจมากขึ้นกับอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะวิธีการทำงานก็แต่ละคนก็อาจจะต้องการไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับก็พอได้ตรงนั้นไปเขาก็เหมือนกับว่าพอวันที่มาเล่นจริงอะไรเงี้ยเขาก็ดูมีการเตรียมการมีการเตรียมตัวมาดีมากอะไรเงี้ยของคนนี้ผมจะต้องบอกเขาจะมีคำถามตลอดทางแล้วก็ตลอดเวลาแล้วก็ตลอดซีนแล้วก็ทุกไดอะล็อกอะไรเงี้ยผมก็จะต้องอธิบายเขาไปตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นกล้ามเนื้อเขาแอนถามเขาเยอะแอนถามเขาจะถามตลอดแล้วแอนก็จำบทไม่ค่อยได้เหมือนเด็ก2คนนั้นด้วยไงเนื้อออกมาคือเด็กกับเขาเป๊ะมากแต่เราเป็นตัวปัญหาที่เขาต้องคอยดูแลอะไรเงี้ยขอให้ทุกท่านอยู่ในเคหสถานในวันและเวลาที่ต้องการใช้